opposite function. Composite composite คือสิ่งเดียวกัน composite function ก็ function ประกอบแปลเป็นไทยคือจับฟังก์ชันอย่างน้อย2ตัวมาประกอบรวมร่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะแล้วฟังก์ชันเวลาประกอบรวมร่างเป็นเนื้อเดียวกันเขาทำมันยังไงก็คือนำฟังก์ชันอีกก้อนจับแทนท่ายัดใส่ลงไปในตัวหนึ่งใช่หรือเปล่าครับนะฮะคนใจเราจะเจอสัญลักษณ์นี้บ่อยอาจจะเขียน G O อะไรฮะ F X ใช่ไหมฮะหรือไม่ก็อะไรนะ F O G X อะไรเงี้ยนะครับ G O F คือ G วงเล็บfx เกิดจากจับฟังก์ชัน f ยัดใส่ลงไปในฟังก์ชัน g แต่ถ้าคุณไปเจอ fog คือ f วงเล็บ gx คือการจับฟังก์ชัน g จับยัดใส่สอดไส้ลงไปในฟังก์ชัน f เพื่อให้ง่ายเป็นรูปธรรมเห็นภาพชัดเจนต้องยกตัวอย่างบางอย่างให้ดูไปเช่นสมมติเรามี fx คือฟังก์ชันอาจจะเป็นอะไรดีล่ะตั้งขึ้นมา f x ระดับ 2 x บวกขนาด g x ทำเป็นลบปีกแล้วอยู่ดีอยากจะหานะอยากจะหา g o f อะไรนะ f o g เนี่ยมันค่าเท่าไหร่เมื่อคุณเข้าใจคอนเซ็ปต์เข้าใจความหมายและกระบวนการผมว่าไม่ยากแล้วแต่จะหาตัวไหนก่อนเคล็ดลับเดี๋ยวคงเหมือนเดิมสมมติอยากจะหาใครก่อนดีฮะ g o f x ต้องตอบให้ถูกว่า g o fใครอยู่ด้านในใครอยู่ด้านนอก x อยู่ในจีด้านนอกเออมันคือ g วงเล็บ fx มันคือ g วงเล็บ fx แปลว่า f อยู่ข้างใน g อยู่นอกผมเปรียบเทียบเหมือนขนมใส่ไส้ตัว f เนี่ยตอนนี้เป็นไส้ขนมไอตัว g นี่เป็นแป้งห่อข้างนอกใช่หรือเปล่าใช่แสดงว่าหน้าจริงเรา g o f f อยู่ข้างในหยิบก้อน f คือไส้ก้อนเนี้ยจะยัดใส่ลงไปในจีเวลาใส่ตำแหน่งไหนใส่ตำแหน่ง x กับก้อนนั้นยัดใส่ลงไปในตำแหน่ง x ก็เลยกลายเป็นอะไรครับ3ของอะไรฮะ 2x บวก5ข้อนี้ลบอีก10ฮะนะเหมือนกับลงไฟจับยัดสอดไส้เข้าไปกระจายตัวเลขให้เรียบร้อยฮะ2 3เป็น3 2 6 x 3 5 15ตัวนี้ลบ4คิดตัวเลขให้เป็นเสร็จกลายเป็น 6x บวก 10x ฝั่งนี้เป็น g o f x ไม่ยากนะครับพอเราได้ g o f เสร็จปุ๊บอยากจะหา f o g สบายไม่เกินความหมายพวกเรากระบวนการยังคงเดิมฮะ f o g x คือ f วงเล็บ g x อ้าวใครอยู่ในใครอยู่นอก g อยู่ข้างใน f อยู่นอกเปลี่ยนหน้าที่คราวนี้ใครเป็นฝ่ายจินตนาการเหมือน g x เป็นไส้ขนมจับก้อนไส้ขนมนี้ยัดใส่ลงไปในอะไรฮะใน x ใส่ตำแหน่งไหน ตำแหน่ง x จึงกลายเป็นอะไรครับนี่2ของ3 x ลบ4อย่างนี้บวก5กระจายตัวเลขเข้าไปกลายเป็น2 3 6 x ลบ3 4 8ตัวนี้ล่ะบวก5คิดตัวเลขเสร็จกลายเป็น6 x ลบ3กลายเป็น f o g x จะสังเกตไหมครับว่าGOF กับ FOG ที่เราได้มาเนี่ยเท่ากันไหมไม่เท่าจำไว้นะครับปกติ FOG กับ GOF ไม่เท่ากันปกติมันจะไม่เท่ากันยกเว้นบางข้อมีเท่ากันถ้าโจทย์เขาตั้งใจอยากให้มันเท่ากันมีแต่ว่าโดยปกติคุณตอบไปก่อนมันไม่เท่ากันยกเว้นบางข้อเขาตั้งใจให้มันเท่ากันนะครับแล้วข้อสอบก็เลยออกมาเบสิกทดสอบความรู้พวกนี้ให้คุณมานั่งแก้โจทย์ปัญหาเพื่อได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยถูกต้องไหมหากจะตอบคำถามมันจะจริงกับสิ่งที่เราคิดไว้หรือเปล่าในเพจหน้านี้ติดตามนะ problem พอดีอันนี้ก็เลยลงไปนะครับเหตุที่ศึกษาบอกว่าอะไรกำหนดให้ f คือฟังก์ชันแทนด้วยคู่นับ x y เป็นสมาชิกของ r คูณ r ขีดตรงๆเนี่ยโดยที่ x เบิ้ลกำลัง2อันนี้บวก2 y นะฮะเท่ากับ 5
ตัวใหญ่ G ก็ยังเป็นฟังก์ชันเหมือนกับตัวใหญ่แต่ด้วยคุณอ่ะเป็น Y เป็นสมาชิกของ R ถูกไหม G ตรงๆกับ T อันนี้เป็น 2x ลบ y เท่ากับ3คำถามชัดเจนครับถามหาอะไรฮะ GOA ที่คุณช้อยเท่าไหร่บางคนเห็นปุ๊บไม่รู้จะตอบยังไงหาไม่เจออันไหนเป็น fx อันไหนเป็น gx จำไว้นะครับฟังก์ชันคือตัว y ฟังก์ชันคือตัว y สิ่งที่เขาเขียนมาเนี่ยเขาจัดให้เราหรือยังยังครับคุณต้องจัดรูปหน้าตามันก่อนว่า fของ x กำลัง2บวก 2y ได้เท่าไหร่ให้คุณจัดรูปกลายเป็น 2y เท่ากับ5ลบ x กำลัง2ทำอะไรอยู่คูณทำไงครับกลายเป็น y ของเราตัวเดียวคือ5ลบ x เบิ้ลกำลัง2ส่วน2 y ตัวนี้แหละคือฟังก์ชันแทนที่มันจะบอก fx เลยใช่ไหมมันเสียเวลาแกล้งเราต้องให้เราจัดรูปสักนิดหนึ่งพอเราได้ฟังก์ชัน f แล้วทำนองเดียวกันย่อมหาฟังก์ชันอะไรได้ครับ g ได้ g ของฉันเกิดจาก 2x ลบ y เท่ากับ3จากได้ยังยังจากลบ y ย้ายมาเป็นบวก y จาก3บวกย้ายมาเป็นลบกลายเป็น 2x ลบ3เท่ากับ y ผมสลับที่เขียนนี้ถูกผิดถูกถ้าสลับด้านสักครั้งหนึ่งคือ y เท่ากับ 2x ลบ3 y ของฉันคือฟังก์ชันใครล่ะมันก็คือ gxสบายใจ G ได้ fx ได้ gx ดังที่ต้องการแล้ว จึงสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้อย่างง่ายดายจังเลยง่ายดายจุ่มเบยครับเขาต้องการฟังให้เราหาอะไรฮะ f เอาไว้แน่ gof gofx หมายถึง g วงเล็บ fx เอ้าใครอยู่ในใครอยู่นอก f อยู่ข้างใน g อยู่นอกแสดงว่าใครเป็นไส้ตัว f เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นไส้ขนมเนาะจับไส้ก้อนนี้เป็นไงฮะจับยัดใส่ลงไปใน G แต่ตำแหน่งไหนฮะตำแหน่ง X ก็เลยกลายเป็น2ของลบ X กำลัง2ส่วน2แต่ตรงนี้ลบอีก3โชคดีจังเลยโชคดีจุ่มเบยแขน2เป็นไงฮะเหมือนกันตัดกันไปได้ตรงนี้กลายเป็น5ลบ X กำลัง2ลบ3 5ลบกับ3เหลือ2ลบ X กำลัง2นี่คือ GOF บางคนมองปุ๊บไม่เห็นมีเลยคุณอย่าลืมสิ F เป็นฟังก์ชัน G ก็เป็นฟังก์ชันฟังก์ชันคือตัวอะไรครับ Y จากฟังก์ชันยัดใส่ลงไปในฟังก์ชันผลลัพธ์ก็ยังเป็นฟังก์ชันอยู่ฉะนั้น GOF มันก็คือฟังก์ชันตัว Y นั่นเองแหละครับพูดง่ายๆ Y เท่ากับ2ลบ X กำลัง2จากลบย้ายมาเป็นบวกกลายเป็นจากลบ x กำลัง2ผมย้ายมาเป็น x กำลัง2บวก y เท่ากับ2นี่แหละคือสมการของใครฮะ g o f คราวนี้มียังมีแล้วจริงๆตอบข้อที่1ไปค่ะพิเศษนะก่อนจะผ่านข้อนี้ไปจริงข้อนี้ก็ไม่ยากหรอกแต่ว่าขึ้นอยู่กับคุณจัดรูปถูกหรือเปล่าแล้วเวลาแผนค่าแผนถูกไหมแล้วก็หาผลลัพธ์ในการย้ายข้างถูกต้องหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่อยากจะเสียเวลาในการจัดรูปย้ายข้างอะไรมากเกินไปข้อนี้เช็คคำตอบได้บางอย่างเหมือนกันครับแต่ว่าเวลาเราเช็คต้องใช้คุณสมบัติบางอย่างเข้ามาช่วยผมบอกว่าวิธีเต็มเนี่ยยังไงเราก็ต้องเรียนเพราะว่ารากเหง้าของนักกีฬาก็มาจากพิธีเต็งนั่นแหละนะครับนำเสนอเทคนิคนี้อีกหนึ่งมุมมองจดพิธีเต็งให้เรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บเรามาดูกระบวนการนี้ฮะผมนำเสนอเทคนิคนี้ให้ดูนะคลิกง่ายๆในการทำข้อสอบเรื่องฟังก์ชัน TOF FOG คลิกก็คือเทคนิคต่อไปนะครับเช่นคุณอยากจะหา GOF Xนะครับมันคือ g วงเล็บ f x แสดงว่าใครอยู่ด้านในใครอยู่ด้านนอก f ข้างใน g นอกให้คุณเขียนเส้น g ขึ้นมาสามมันเส้น g ไม่รู้ว่าผมเรียกเส้น g นะไอ้กลมๆดีๆเคยเห็นไหม